สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชม THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ที่เรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงคลิปอันสุดแสนพิเศษนะครับที่ทาง FIVB หรือทาง Facebook Page ของ Volleyball World เนี่ยเขาได้ทำให้กับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเราซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับคลิปนี้ก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้พวกเราได้รับชมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆของเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าการที่ THA Volleyball ของเราเนี่ยหยิบยกคลิปนี้ขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นแสดงมุมมองแล้วก็ร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในสถานการณ์ที่นักวอลเลย์บอลสาวของเราเนี่ยกำลังผจญกับดราม่านะครับจากผู้ชมวอลเลย์บอลบางคนบางกลุ่มแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำภาพบางส่วนนะครับจากคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันพร้อมกับเดี๋ยวผมจะอ่านคำบรรยายนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีชื่อว่า Thailand Volleyball Team A Journey to Remember นะครับก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าเส้นทางที่น่าจดจำของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในปี2022คือบทบาทใหม่ของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยหลังจากที่บรรดารุ่นพี่ที่เป็นตำนานได้อำลาสนามไปน้องๆ นักกีฬารุ่นใหม่จึงต้องทำหน้าที่สืบทอดวอลเลย์บอลไทยต่อซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆในประเทศแต่ยังรวมถึงแฟนๆทั่วโลกอีกด้วยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นักกีฬาทีมนี้ได้รับการกล่าวถึงในประเด็นต่างๆจนเป็นที่นิยมไปทั่วสังคมออนไลน์หลังจากที่พวกเธอสามารถเอาชนะเซอร์เบียแชมป์เก่าและจีนซึ่งเป็นคู่ปรับในเอเชียการเดินทางของพวกเธอยังคงดำเนินต่อจนกระทั่งจบการแข่งขันรอบแรกของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกและพวกเธอสามารถสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้สาวไทยอาจพลาดในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ก็ได้รับความรักความชื่นชมจากบรรดากองเชียร์ทำให้การฝ่าฟันอุปสรรคจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกกลายเป็นประสบการณ์ที่สุดแสนประทับใจของพวกเธอจวบจนวันนี้วันที่พวกเธอหวนกลับคืนสู่เวทีระดับโลกอีกครั้งกับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์หลังจากที่ทำผลงานอันยอดเยี่ยมไว้ที่เนชั่นลีกดังนั้นความคาดหวังของการแข่งขันครั้งนี้จึงสูงขึ้นตามไปด้วยโอกาสในการเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปของพวกเธอขึ้นอยู่กับนักกีฬาคนสำคัญของทีมพรพันธ์เกิดปราดผู้สืบทอดต่อจากนุสราต้อมคำมือเซตในตำนานทำหน้าที่เสมือนกาวประสานทีมนอกจากการเซตที่ยอดเยี่ยมแล้วพรพันธ์ยังเป็นผู้นำที่ดีอีกด้วยเธอไม่เคยลืมเตือนเพื่อนร่วมทีมให้มีสมาธิและใจเย็นในยามที่ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นด้วย2ตัวตบหัวเสาซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งที่3ของพวกเธอชัชชุออนโมกศรีผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังและความร่าเริงทุกคนรู้จักเธอในชื่อเล่นว่าบุ๋มบิ๋มการแข่งขันลีกในตุรกีจากฤดูกาลที่แล้วสร้างทักษะรอบด้านให้เธอเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอัชราพรคงยศมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสกัดกั้นพวกเธอ2คนและจะประมาทฝีมือของพวกเธอไม่ได้จริงๆและอีกคนก็คือพิมพ์พิชยากกลำผู้เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและผู้ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมจากเนชั่นลีกที่ผ่านมาประสบการณ์จากลีกญี่ปุ่นได้หล่อหลอมให้เธอเป็นตัวตบที่มีฝีมือฉกาจฉกรรจ์คนอื่นๆในทีมประกอบด้วย2บอลเร็วที่มีประสบการณ์สูงอย่างทัดดาวนึกแจ้งที่ได้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากบาดเจ็บและพลาดการแข่งขันเนชั่นลีกในนัดที่เหลืออีกคนคือหัตถยาบำรุงสุขซึ่งทัดดาวและหัตถยารวดเร็วดังสายฟ้าและประสานงานกับพรพันธ์ได้อย่างสนุกสนานเร้าใจควรค่าแก่การรับชมและยังมีปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระที่แข่งขันชิงแชมป์โลกตั้งแต่ปี2010เธอมีความสามารถในระดับสูงและมีความสำคัญต่อทีมมากทั้ง7ดาวตบรวมกับผู้เล่นคนอื่นๆในทีมจะสร้างความสุขให้กับเราด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจทั้งในและนอกสนามและสร้างแรงบันดาลใจให้เราด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อกรกับทีมแกร่งระดับโลกและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเธอทำให้พวกเราคลั่งไคล้ด้วยการเล่นที่ไม่เคยยอมแพ้และการเล่นที่สนุกสนานมีความสุขพวกเธอคือผู้ชนะตัวจริงซึ่งได้ครองหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดิน
และนั่นก็คือภาพบางส่วนรวมถึงคำบรรยายที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยที่ทาง THA Volleyball ของเราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับต้องขอขอบคุณคลิปจาก Facebook Page ของ Volleyball World ด้วยนะครับที่เห็นคุณค่าเห็นความสามารถของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเราซึ่งต่างจากคนดูวอลเลย์บอลไทยบางคนบางกลุ่มนะครับที่กลับไม่เห็นคุณค่าและก็พร้อมที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมในยามที่ทีมชาติไทยของเราพ่ายแพ้คือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่านักวอลเลย์บอลสาวของเราเนี่ยที่ได้ลงเล่นทุกตำแหน่งต่างมีความสำคัญมีบทบาทที่จะช่วยทีมด้วยกันทุกคนแต่ไม่ว่าทุกคนทุกตำแหน่งจะมีหน้าที่บทบาทแตกต่างกันไปมากน้อยเพียงใดสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นทีมเวิร์คเป็นทีมเดียวกันและแน่นอนทุกคนต่างต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมคว้าชัยชนะในนัดนั้นๆกลับมาให้ได้แล้วสำหรับกองเชียร์อย่างพวกเราล่ะครับในวันที่พวกเธอคว้าชัยชนะมาได้เราต่างอิ่มเอมดีใจยินดีกับความสุขเหล่านั้นอย่างเต็มที่แต่ในวันที่พวกเธอพ่ายแพ้พวกเราให้กำลังใจพวกเราอยู่เคียงข้างพวกเธออย่างเต็มที่แล้วหรือยังซึ่งถ้ายังและยังพยายามที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมกล่าวโทษให้ร้ายตามสื่อโซเชียลต่างๆตกลงแล้วคุณคือกองเชียร์ไทยคุณคือคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลหรือคุณแค่เป็นคนที่เสพติดชัยชนะกันแน่ฝากไว้ให้คิดสวัสดีครับ